นพวรรณย้ำชัยวุฒิปราศัยการเกณฑ์ทหารยังสำคัญเพื่อป้องอาชญากรรมข้ามชาตินพวรรณย้ำชัยวุฒิปราศัยการเกณฑ์ทหารยังสำคัญเพื่อป้องอาชญากรรมข้ามชาติไม่ได้พาดพิงพรรคการเมืองใดยันช่วงหาเสียงวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งพรรคคู่แข่งเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อวันที่11เมษายน66นางสาวนพวรรณหัวใจมั่นผู้สมัครส.ส.กทม.เขต12เขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแรงเขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจระเข้บัวพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวว่าจากกรณีที่นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพปช.ว่าได้ปราศัยโจมตีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายเพราะนโยบายที่พรรคพท.นำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สนับสนุนการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจนั้นว่าขอยืนยันว่าประเด็นการเกณฑ์ทหารเป็นการปราศัยในภาพรวมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นนโยบายของพรรคใดโดยสะท้อนให้เห็นว่ากำลังพลของทหารมีบทบาทและหน้าที่สำคัญนอกเหนือจากปกป้องอธิปไตยแล้วยังต้องทำหน้าที่ปกป้องอาชญากรรมข้ามชาติที่มาในรูปแบบค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพบการลักลอบยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาจำนวนมากเนื่องจากไทยเป็นประเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโตมีความสงบจำเป็นต้องอาศัยกำลังพลทหารปกป้องประชาชนคนไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยร้ายแรงจากอาชญากรรมการพูดถึงนโยบายนี้ของนายชัยวุฒิไม่ได้วิจารณ์เจาะจงเฉพาะพรรคพท.แต่พูดในภาพรวมเพื่อแสดงจุดยืนว่าพรรคพปชร.ไม่สนับสนุนการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่อยากให้คงไว้เพื่อการฝึกความรักชาติและความเสียสละให้กับคนรุ่นใหม่หากจะออกมาตอบโต้ประเด็นนี้อยากให้ย้อนกลับไปดูการขึ้นเวทีดีเบตของคนพรรคพท.เองที่เคยระบุว่าอาจจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งได้ปรากฏข้อความดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆที่ได้นำเสนอออกไปแล้วแบบนี้จะบอกว่าทางพรรคพปชร.ตั้งใจบิดเบือนข้อเท็จจริงนั้นไม่เป็นความจริงนางสาวนพวรรณกล่าวนางสาวนพวรรณกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่นายอนุสรณ์ระบุว่านายชัยวุฒิพาดพิงการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพท.ว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นตัวจริงส่วนนนท์ส.แพทองธารชินวัตรเป็นเพียงตัวหลอกเพื่อเรียกคะแนนนิยมนั้นกรณีดังกล่าวยืนยันว่าสิ่งที่นายชัยวุฒิพูดไม่ใช่เป็นการกล่าวพาดพิงเรื่องภายในพรรคอื่นแต่เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากบทบาทของแต่ละคนที่ได้แสดงให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมว่าคนที่ห่วงใยและสนใจปัญหาบ้านเมืองย่อมเลือกผู้นำที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยไม่สนใจว่าคุณจะลูกหรือญาติใครอีกต่อไปสุดท้ายจึงมีชื่อนายเศรษฐามาประกบเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คือตัวจริงในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองและอยู่ระหว่างการเลือกตั้งการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พรรคการเมืองทั่วไปกระทํากันขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการหาเสียงใส่ร้ายหรือบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นนางสาวนพวรรณกล่าวเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily Newsโพลเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพลเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66
แครี่ฟาดกลับลีน่าจังดึงผมโชว์สื่อซัดเทียบกันไม่ได้กูไม่เท่ากับมึงค่ะแครี่ฟาดกลับลีน่าจังหลังไปดึงผมโชว์สื่อซัดเทียบกันไม่ได้ชี้ระดับความหนาในชั้นผิวหน้าไม่เท่ากันกูไม่เท่ากับมึงค่ะจบลั่นต้องปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองวันที่11เมษายน2566ทางแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรได้ออกมาตอบโต้หลังลีน่าจังแถลงโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแพรรี่แค่การแสดงไว้ทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่ามึงจะเอาสิ่งที่มึงทำกับกูไปเปรียบกับการดึงผมของตัวมึงเองต่อหน้านักข่าวไม่ได้หรอกนะคะมึงต้องเข้าใจว่าระดับความหนาในชั้นผิวหน้าของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันกูเท่ากับกูไม่เท่ากับมึงค่ะอีป้าจบโดยไพรวันได้เขียนเพิ่มในช่องแสดงความคิดเห็นว่าไม่ใช่ว่าดิฉันไม่อยากจบนะคะแต่ตราบใดที่สื่อยังให้พื้นที่กับคนแบบนั้นทั้งออกรายการทั้งตั้งโต๊ะแถลงข่าวปล่อยให้พูดอะไรที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนดิฉันก็จำเป็นต้องโพสต์โต้ตอบเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะอ่านข่าวลีน่าจังลั่นจะไม่เปลี่ยนนิสัยทัวลงไร้ผลโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแพรรี่แค่การแสดงดิฉันขอยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความยินยอมหรือความสมัครใจของดิฉันไม่ใช่การแสดงหรือการโปรโมทแต่อย่างใดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการที่ดิฉันถูกกระทำให้อับอายโดยอีมนุษย์ป้าหนึ่งที่ไร้มารยาทค่ะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถล่มทลายโดยต่างเข้ามาให้กำลังใจแพรรี่กันอย่างคึกคักอย่างยิ่งคลิปซึ้งน้ำตานองหลานสาวกลับมาหายายไม่ใช่จำไม่ได้แต่ตามองค์ไม่เห็นแล้ววันที่11เมษายน66สมาชิก TikTok @afernand post คลิปสุดซึ้งหลังหลานสาวเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาหายายที่บ้านโดยระบุข้อความว่ายายไม่ได้จำหลานไม่ได้แต่ยายมองไม่เห็นแล้วน้ำตาแตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงสารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนไทยในญี่ปุ่นโดยในคลิปเธอได้นั่งอยู่ข้างๆยายแล้วถามว่าจำได้ไหมซึ่งยายที่สายตาฝ้าฟางก็มองไม่ชัดจึงทำให้จำเธอไม่ได้ช่วงน้ำด้วยความคิดถึงเธอจึงเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาแล้วพยายามถามว่าจำได้ไหมแต่ยายก็ยังคงจำไม่ได้เพราะมองไม่ชัดก่อนจะเดาชื่อจนถูกแล้วสวมกอดกันร้องไห้หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้าความแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งยังซึ้งไปกับภาพที่เห็นแต่ก็เห็นใจไม่ได้ที่หลานสาวกลับมาแล้วแต่ยายก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน